ย้อนชมภาพควีนอลิซาเบธที่2ทรงวางของที่ระลึกในหลวงรัชกาลที่9บนโต๊ะทรงงานความเหมือน2พระองค์ครองราชและทรงงานแม้ประชวรจากกรณีเมื่อวันที่8กันยายนที่ผ่านมาพระราชวังบักกิงแฮมออกแถลงการว่าสมเด็จพระราชินีอลิซาเบธที่2ซึ่งอยู่ระหว่างแปรพระราชฐานจากกรุงลอนดอนมาประทับที่พระตำหนักบอลมอรัลในสกอตแลนด์มีพระอาการประชวรซึ่งคณะแพทย์ประจำราชสำนักอยู่ระหว่างให้การดูแลทางการแพทย์อย่างใกล้ชิดท่ามกลางพระสงฆ์นิกรชาวอังกฤษทั่วประเทศต่างรู้สึกเป็นกังวลอย่างยิ่งต่อข่าวพระอาการประชวรของพระองค์มีจำนวนมากเดินทางมาอยู่ภายนอกพระตำหนักบอลมอรัลในสกอตแลนด์จนกระทั่งต่อมาวันที่9กันยายน2022พระราชวังบักกิงแฮมออกแถลงการอย่างเป็นทางการว่าสมเด็จพระราชินีณอลิซาเบธที่2แห่งสหราชอาณาจักรทรงเสด็จสวรรคตแล้วอย่างสงบที่เมืองบอลมอรัลสิริพระชนมายุ96พรรษารวมเวลาครองราช70ปีเป็นพระประมุขที่ทรงครองราชยาวนานที่สุดของสหราชอาณาจักรโดยในปี2022พระองค์เพิ่งครองราชครบ70ปีพระชนมายุ96พรรษาทำให้มีปัญหาเรื่องพระพลานามัยคณะแพทย์ถวายคำแนะนำให้สมเด็จพระราชินีอลิซาเบธที่2พักผ่อนมาตั้งแต่วันที่6กันยายนแต่พระองค์ยังคงปฏิบัติพระราชกรณียกิจสำคัญอื่นคือให้อดีตนายกรัฐมนตรีบอริส จอนสันเข้าเฝ้าในโอกาสพ้นจากตำแหน่งและนายกรัฐมนตรีทรัสเข้าเฝ้ารับตำแหน่งใหม่ตามลำดับต่อมาช่วงเย็นวันที่7กันยายนพระองค์ต้องยกเลิกการประชุมกับคณะองคมนตรีอย่างไรก็ตามสมเด็จพระราชินีณอลิซาเบธที่2ทรงมีพระราชไมตรีกับประเทศไทยมาเป็นเวลานานตั้งแต่ครั้งสมัยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชในหลวงรัชกาลที่9โดยเมื่อเดือนกุมภาพันธ์2515สมเด็จพระบรมราชินีณอลิซาเบธที่2แห่งสหราชอาณาจักรและเจ้าฟ้าชายฟิลิปดยุคแห่งเอดินบะระพระราชสวามีเคยเสด็จเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการในฐานะพระราชอาคันตุกะของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตรและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่9เนื่องในโอกาสปีกาญจนาภิเษกฉลองสิริราชสมบัติครบ50ปีซึ่งถือเป็นพระมหากษัตริย์ที่ทรงครองราชสมบัติเป็นระยะเวลายาวนานที่สุดในประวัติศาสตร์ชาติไทยโดยเมื่อปี2560อาจารย์เผ่าทองทองเจืออดีตคณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์นักวิชาการด้านศิลปะวัฒนธรรมและโบราณคดีได้มีการโพสต์พระบรมฉายาลักษณ์สมเด็จพระราชินีณอลิซาเบธที่2ขณะทรงพระราชทานพระราชดำรัสเนื่องในเทศกาลคริสต์มาสโดยทรงวางของที่ระลึกที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตรในหลวงรัชกาลที่9ถวายแลกของที่ระลึกในโอกาสเสด็จเยือนไทยบนโต๊ะทำงานส่วนพระองค์โดยระบุว่าบนโต๊ะทรงพระอักษรของสมเด็จพระบรมราชินีนาถอลิซาเบธที่2มีแท่นปากกาเครื่องเขียนถมทองพร้อมอักษรพระปรมาภิไธยพปรที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตรรัชกาลที่9ถวายการแลกเปลี่ยนของที่ระลึกในโอกาสที่สมเด็จพระบรมราชินีนาถอลิซาเบธที่2เสด็จพระราชดำเนินเยือนประเทศไทยเป็นครั้งที่2เมื่อวันที่28ตุลาคมพุทธศักราช2539แสดงถึงความเซนติเมนทัลของพระองค์ที่ทรงผูกพันกันในฐานะพระมหากษัตริย์ผู้ยิ่งใหญ่ทั้งสองพระองค์ยิ่งได้ฟังพระราชดำรัสในคลิปนี้ด้วยแล้วยิ่งน้ำตาไหลซาบซึ้งใจในความห่วงใยที่มีต่อพระสงฆ์นิกรของพระองค์ไม่ต่างจากในหลวงของเราพิเศษครับท่านผู้ชมสำหรับทุเรียนเลิฟเวอร์นะครับอันนี้แบบแกะเนื้อเนี่ยทุเรียนก้านยาวเกรดพรีเมียมนะครับแกะพร้อมทานหวานอร่อย1กิโลกรัมครับ 2,099 บาทซื้อ2กิโลกรัมนะครับลดทันที100บาทส่งฟรีกันไปเลยครับอีกตัวนึงนะครับสำหรับทุเรียนแกะเนื้อพร้อมทานนะครับหมอนทองปลาจีนเกรดพรีเมียมเนื้อสีเหลืองแห้งเนียนนะหอมมัน1กิโลกรัม 1,299 บาท2กิโลกรัมลดไปเลยเท่าไหร่50บาทส่งฟรีมั้ยส่งฟรีถ้าท่านผู้ชมอยากได้ทุเรียนแบบยกลูกนะครับอันนี้มาเลยครับทุเรียนหลงลับแลนะครับจากที่ไหนอิตรดุตอุตรดิตครับทุเรียนพันธุ์พื้นเมืองนะครับจากอำเภอลับแลนี่ล่ำเลย 1.5 กิโลกรัมนะครับไม่มีเสี้ยนเนื้อละเอียดนะครับกลิ่นหอมดอกไม้ป่าอ่อนๆรสชาติหวานมันนะครับมาตรฐาน GI
นะครับเนี่ยซึ่งได้รับการจดทะเบียนว่าเป็นสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ของอุตรดิตถ์นะครับ1รูป 1.5 กิโลครับ999 บาท 1,000 ทอนบาทหนึ่งแต่ถ้าซื้อ2ลูกลดไปเลย100 บาทครับ